สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทยวันนี้เวลา16นาฬิกา5นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การทหารมา้าค่ายอดิศตรตตำบลปากเพียวอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทย ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า,จา,ฟ,าฟ้าพระชรกิตยาภานเนรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้ทรงวันพันธุพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสณรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารประมณพลาสินทรงลงพระประมาพิไทยทรงลงพระนามาพิไทยและทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารประมณพลาสินไปยังลานสวนสนามศูนย์การทหารม้าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนบนรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุน ทรงตรวจผลสวนสนามจากกองทหารสามเหล่าทัพและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินำเสด็จพระราชดำเนินโดยรถร,ถราชองครักษ์ในพระองค์เช่นธงชัยราชากระบี่ยุทธและธงชัยพระคุดผ้ามีรถผู้บังคับกองผสมและรถนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จวงดุริยางบรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเมือ่อทรงตรวจพลสวนสนามแล้วเสด็จขึ้นพระพลาที่ประทับพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชฐานพระบรมราชโองาร และพระราชดีมีความชื่นชมยิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารและตำรวจในพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณครั้งนี้ขอขอบใจในคำอำนวยพรและไมตรีจิตของทุกๆคนและขอสนองพรกับทั้งน้ำใจไมตรีนั้น ด้วยใจจริงเช่นกันประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติข้าพเจ้าจึงยินดีมาก ที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตำรวจในวันนี้ทั้งได้ฟังคำปฏิญาณแสดงความจงรับภักดีและเจตนานั่นแน,แน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนขอให้ในายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณ ที่ได้ให้ไหว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปขออนุภาพแห่งคุณภศษีรัตนไตรพระสิะสส่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งอำนาจแห่งความพักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมือง ทรงบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญและความสามัคคีสวัสดีมีชัยโดยทั่วกัน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงยืนรับการเคารพจากกองพันสวนสนามประกอบด้วยกำลังสวนสนามภาคอากาศหมู่บินปล่อยควันสีรูปธงชาติจำนวน3าเครื่องเฮลิคอปเตอร์บินผ่าน2หมู่บินรวม15เครื่องเครื่องบินรบบ,บินผ่านสองหมู่บินรวม19เครื่อง กรมเดินเท้าสวนสนามจำนวน7กรม28กองพันวงดุริยางบรรเลงเพลงมาร์ช4เหล่าทัพกรมวิ่งสวนสนามจำนวนหนึ่งกรม4กองพันวงดุริยางบรรเลงเพลงไทเกอร์แร็กกองพันทหารมารักษาพระองค์จำนวนหนึ่งกองพันวงดุริยางบรรเลงเพลงคิงคอตตันกรมยานยนต์จำนวน2กรม6กองพันวงดุริยางบรรเลงเพลงมาร์ช4ี่เหล่าทัพสำหรับยุโทโธปกรณ์ที่ตามมาในพิธีสวนสนามในส่วนของกองทัพปกอาทิ ยานเกราะล้อยางสไตร k เกอ BTR 3E1 รถถัง M60A3 ปืนใหญ่105มม155มมปตอ35มมรถบรรทุกจรวดจรวดลำกลายลำกล้องรถถังออฟ l o ลรถถัง VTC กองทัพเรืออาทิรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAVP ยานเกราะล้อยาง BTR 3E1 จรวดโทร ปืนใหญ่155มมและกองทัพอากาศอาทิเครื่องบิน F5 F16 T50 Gripen และเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 ท่าน,นี้รัฐบาลเห็นว่ามันกองทัพไทยควรเป็นวันที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงเห็นถึงความกล้าหาญและเสียสละและเป็นวันที่มีความสำคัญมีความหมายยิ่งต่อทหารจึงได้กำหนดเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธห,หัตถีได้รับชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นวันกองทัพไทย ซึ่งตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีซึ่งกิจกรรมที่ทําในวันกองทัพไทยคือพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณต่อทงชัยเฉลิมพลถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สาหรับทหารทุกๆนายพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณของทหารและตำรวจในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่10จะโดยกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นในการผลึกกำลังของทหารและตำรวจเป็นการถวายพระเกยียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทยเพื่อสแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีความสามารถความเข้มแข็งความพร้อมเพรียงและพร้อมอุทิศชีวิตเป็นราชพลี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหม่อมประพานจัก,กรพันธ์ณอยุทยา วันนี้เวลา17นาฬิกา40นรรา,าทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสด็จพระราช,ชดำนินไปยังศาลาหนึ่งวัดมกุฎกษตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหม่อมประพันธ์จากประพันธ์ณอยุธยาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ที่น่าโกรธศพหม่อมประภานจักรพันธ์นาอุทยาเกิดวันที่12สิงหาคม2472บิดาและมารดาชื่อพระอภิรักษ์ราชริศและนางทัพทิมรจนานนโดยเป็นหม่อมในพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริหม่อมประภานจักรพันธ์ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคปรอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่17มกราคม2563 สิริอายุได้90ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒนมหาวัชรราธิดาทรงตัดไวายลูกนิมิตอุโบสถนวัดศรีเกษตรารามจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้เวลา1 0 0นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรเรน,นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาสเสด็จไปยังวัดศรีเกษตรารามอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีทรงตัดหวายลูกในวิตอุโบสถซึ่งในปี2558โปรดให้มีการบูรณะอุโบสถเก่าที่สร้างด้วยไม้อายุกว่า200ปี ทางสำนักง,งานโครงการส่วนพระองค์จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาดำเนินโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถเพื่อโดยเสด็จพระกุศลอีกทั้งเพื่อสืบทอดพุทธประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงการดำเนินโครงการส่งเน้นย้ำให้รักษารูปแบบของอุโบสถเก่าไว้ขณะนี้แล้วเสร็จในส่วนภายในและฐานพระประธาน ซึ่งโปรดให้แอนเชิญพระพุทธชินราชจำลองมาผลิตสถานเป็นพระประธานภายในอุโบสถสำหรับการดำเมืองโครงการภายนอกอยังต้องบูรณะในส่วนของหลังคาและพื้นที่รอบอุโบสถวัดศรีเกษตรารามเป็นวัดประจําหมู่บ้านในตําบลนาสวนตั้งขึ้นมาปี2484โดยย้ายจากเลขที่999หมู่2มาตั้งในพื้นที่ปัจจุบันเมื่อปี2528ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดศรีเกษตราราาม ปัจจุบันมีพระอธิการวิมลสุจินโนเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำนวน9รูปองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์หวานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้ำเเผดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลกเอกชลิตพุกภาสุองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีในวันกองทัพไทย18มกราคม2563 ได้มีนายนิมิตวันชยนัยธนบงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนเข้าร่วมพิธีวันกองทัพไทยเป็นวันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาโดยถือเอาวันที่18มกราคมของ,ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธาตถีดังกล่าวในวันจันทร์แรมสองำาเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2135ท่าน,นี้จังหวัดสุพรรณบุรียังได้จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีขึ้นทุกปีด้วยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปีนี้จัดระหว่างวันที่18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2563 องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่25ระดับประเทศวันนี้ที่วชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายจรันทาดากนสูตรองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่25ระดับประเทศ ซึ่งสมสุทรละออนสากลภาคกรม 3- 1 0ประเทศไทยร่วมกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธาน,านพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยให้กว้างขวาขงยิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริมการอ่านและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดองความรู้วิทยาการโครงงานและนวัตกรรมใหม่ในระดับเยาวชน การแข่งขันแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันแต่งบทกลอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมประถมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งการแข่งขันทุกประเภทใช้ความรู้ในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นหลักในผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศครองถ้วยรางวัลพระราชทานระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้แก่นักเรียนจากโรงเรียนวัดทองจันญ,ญ,ญาจังหวัดนครนายก และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศครองถ้วยรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่โรงเรียนบางลีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีผู้แทนพระองค์เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร,ร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ันนี้เวลา13นาฬิกา58นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากร,รมพระศรีสว่างควัดวรคัตยาราชนารีโปรดให้ในายชวัตอัธยุติรองประธานสถาบันวิจัยจุลาพรฟายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลโยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนณโนะรงแรมกรีเล็กรีสอร์ทอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคณะสตวแพทย์ทสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลายยัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเผยพระรความก้าวหน้าของโครงการตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเป็นวิธีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วนทั้งในสุขภาพสัตว์สุขภาพคนและการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุนัขชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนโดยมีการบรรยายทางวิชาการการฝึกใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมจัดนิทรรศการผลการดำเนิมมนงานซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหลายภาคส่วนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเดเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเน้นกันมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อร่วมควบคุมจํานวนประชากรสุนัขและการป้องกันโรคสัตว์สู่คน ปัจจุบันมีประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า3 0 0 0ตัวได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุษษนัขบ้าแล้ว27,833ตัวจากนั้นเยี่ยมชมการออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสัตว์จากคณะสัตวแพทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทายาลัยเชียงใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณโรงพยาบาลสัตว์พิมานและปศุสัสตว์จังหวัดเชียงใหม่รวมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ฉีดวัคซีนและทำหม,มันสัตว์เลี้ยง สำหรับจังหวัดเชียงใหม่จำนวนโครงการจัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดโครงการได้ในเดือนกันยายนศกนี้ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าทรมสวลีกรมมือนสุทันารีนาทให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาการภูมิสลิมังคลานุสรรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำาจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สงหาจากพระอาการประชวรโดยเร็วท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับส่งท้าย